ถวายความเคารพพระเถรานุเถระและเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาวัดยานาวาซึ่งญาติโยมกำลังรับชมรายการวิเคราะห์ข่าวพระพุทธศาสนานำเสนอโดยกลุ่มยุวพุทธสงฆ์ประเทศไทยซึ่งวันนี้เราจะได้วิเคราะห์ข่าวพระพุทธศาสนาในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะครั้งก่อนหน้านั้นก็มีญาติโยมนะที่ได้แสดงความคิดเห็นมาก็ต้องขอขอบคุณที่ติชมรายการนะสำหรับรายการก็จะได้ปรับปรุงและพัฒนายิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมทั้งหลายนะก็จะได้ปรับปรุงและพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปก็สำหรับวันนี้ในหัวข้อที่เราจะได้วิเคราะห์กันก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาแนวพุทธโดยเฉพาะปัจจุบันนั้นจะมีการเน้นในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเป็นจำนวนมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้นิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปมาให้ข้อคิดในทัศนะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะคณะสงฆ์ไทยและพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นเราควรมีการศึกษาเป็นไปในทิศทางใดบ้างซึ่งเราจะได้รับชมและก็ได้นำเสนอแล้วก็ได้อภิปรายในประเด็นปัญหาในเรื่องของการศึกษาต่อไปอันดับแรกนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้รู้ความคุ้นเคยรู้จักกับผู้ร่วมดำเนินรายการหรือผู้ที่เป็นวิทยากรในวันนี้ซึ่งได้นิมนต์พระอาจารย์สุรเพชรนิมนต์ครับพระอาจารย์ได้แนะนำครับผมแนะนำตัวอาตมาพระมหาสุรเพชรเมืองสุวรรณปัจจุบันนี้ประจำอยู่ที่วัดโวราจันยาวาสครับผมก็มีหน้าที่เป็นเลขาเจ้าวาดแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดครับรับผิดชอบด้านการศึกษาอ๋อด้านการศึกษาครับครับผมรูปถัดไปก็จะเป็นพระอาจารย์ที่ญาติโยมได้คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วก็นิมนต์ครับพระอาจารย์เจริญพรญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านก็ยังคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เป็นประจำ ก็ได้พบกันทุกๆเกือบทุกอาทิตย์ก็ว่าได้ครับผมครับผมก็วันนี้เราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวเป็นที่น่าสนใจวันนี้ก็มีเรื่องอะไรครับผมเป็นเรื่องของการศึกษาครับอาจารย์เรื่องของการศึกษาใช่ครับเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าศาสนาอื่นเนี่ยจะอยู่ได้เพราะอะไรครับอาจารย์เพราะเรื่องศรัทธาเรื่องศรัทธาคือบางทีจำเป็นบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาก็ได้ขอให้มีความเชื่อแต่พุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาจะอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะศรัทธาตัวเดียวจะอยู่รอดได้เพราะการให้การศึกษาโดยเฉพาะให้การศึกษากับคนรุ่นหลังๆนะครับอาจารย์ซึ่งเราก็ขาดมากตรงนี้ทำให้เรามีวิกฤตบางครั้งเป็นวิกฤตทางด้านเรื่องของศีลธรรมวิกฤตทางด้านของจิตวิญญาณเรียกวิกฤตทางด้านธรรมะทำให้เราต้องมองหาการศึกษาเชิงพุทธหรือการศึกษาแนวพุทธอันดับแรกก็จะเรียนถามพระอาจารย์อาสุรเพชรเลยครับพระอาจารย์พระอาจารย์มองในเรื่องการศึกษาว่ายังไงบ้างครับการศึกษาคืออะไรครับอาจารย์การศึกษานี่ถ้าให้ความหมายที่เขาให้กันก็คือการเสริมคือการเจริญเติบโตครับผมภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า education is growth ครับผม G R O W T H นะครับ growth การเจริญครับผมการศึกษาคือการเจริญครับผมทีนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเน้นด้านการเจริญด้านกายภาพกายภาพครับผมเราไม่ได้เน้นด้านจิตวิญญาณครับมันก็เลยเกิดวิกฤตครับคือการศึกษาทางโลกเนี่ยยังไปไม่ถึงคือเรายอมรับกันแค่ว่าด้านกายภาพครับผมส่วนเรื่องการศึกษาด้านจิตวิญญาณครับยังเรายังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงใช่คือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยครับยังไม่ยอมรับเรื่องจิตวิญญาณเท่าไหร่ครับผมครับผมพระอาจารย์วินัยครับในทัศนะของพระอาจารย์การศึกษาคืออะไรครับพระอาจารย์การศึกษาก็คือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับผมเพราะว่าศึกษาก็คือต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในสมัยก่อนครับก็เห็นได้ชัดเจนจากพระไตรปิฎกเนี่ย
ครับผมว่าการศึกษาพระพุทธองค์ก็ยังพูดกับพระภิกษุอยู่เป็นประจำว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญคือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็ยังมีการพูดคือเป็นการฝึกฝนภิกษุอยู่ด้วยกันก็คือว่าภิกษุใหม่พระภิกษุใหม่พระใหม่พระนวกะที่พูดกันแล้วก็พระปูนกลางพระปูนกลางปูนเถระเถระครับครับผมทั้งสามระดับสามระดับเนี่ยครับผมถ้าพูดง่ายๆคือไม่มีการศึกษาหรือไม่มีการเรียนรู้ครับอยู่ตลอดเวลาครับก็ถูกตำหนิได้อ๋อครับผมถ้าบวชเข้ามาแล้วนวะคุณก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับปูนกลางคุณก็ยังไม่ทำอะไรครับแล้วยิ่งเถระครับแล้วคุณก็ยังไม่ทำอะไรเลยครับผมก็เป็นที่น่าตำหนิได้ครับผมพุทธองค์ก็บอกว่าเป็นที่น่าตำหนิเป็นที่เสียดายที่เธอเข้ามาแล้วไม่มีการศึกษาคำว่าการศึกษาก็คือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับผมการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีเรื่องที่น่าตลกครับว่ายังไงครับอาจารย์ตลกมากเลยสองสามวันก่อนไปสอนที่โรงเรียนสตรีนนท์ครับขอไฟที่เอ่ยชื่อนะครับแล้วเด็กนักเรียนก็ถามผมว่าวัดพระอาจารย์ชื่อวัดอะไรครับออกสะเก็ดขาวครับสะเก็ดขาวเรื่องอะไรบอกว่ามีหลวงตาที่วัดพัดลมเสียแล้วไปแจ้งตำรวจครับอันนี้สองสามวันที่ผ่านมาออกทางสะเก็ดขาวช่อง7ครับอ๋อครับผมหมายความว่ายังไงคือพัดลมมันเสียครับครับแล้วไปแจ้งตำรวจเอาพัดลมนะไปให้ตำรวจซ่อมให้ไปแจ้งดูว่าพัดลมมันเสียครับออกสะเก็ดขาวไม่กี่วันนี้ครับอ๋อแล้วครับที่วัดผมเองครับผมเด็กก็ถามผมว่าใช่วัดพระที่วัดพระอาจารย์หรือเปล่าใช่คือนี่คือการศึกษาแล้วครับครับผมคือขาดการศึกษาขาดการเรียนรู้ครับครับผมทั้งที่ว่าต้องไปร้านซ่อมกับเอาไปให้ตำรวจแจ้งความตำรวจอย่างเงี้ยสะท้อนนี่ก็ไม่มีการเรียนรู้ครับผมอ๋อครับผมดีครับพระอาจารย์แล้วในทัศนะของพระอาจารย์ในเรื่องของการศึกษาปัจจุบันโดยเฉพาะในคณะสงฆ์หรือการศึกษาทั่วไปญาติโยมนะครับเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์สุรเพชครับคือในมุมมองส่วนตัวนะครับส่วนตัวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะสังคมเราเนี่ยพยายามจะให้ลูกหลานเรียนสูงๆครับจะได้สบายอ๋อคือหวังสบายครับเอาความสบายมาเป็นเครื่องล่อไม่ได้หวังว่าจะทำงานอ๋อแต่หวังจะสบายจริงๆแล้วเวลาเรียนสูงๆไม่สบายหรอกครับครับผมยิ่งตำแหน่งสูงความรับผิดชอบยิ่งเยอะครับผมครับอ๋อนั่นหมายความว่ายิ่งเรียนสูงก็ยิ่งลำบากใช่แต่ว่าคนแต่คนค่านิยมของคนก็คือเรียกว่าเรียนแล้วจะสบายจะได้สบายจริงๆมันไม่ใช่ครับผมครับเรียนไปเพื่อคือเรียนเพื่อทำงานครับไม่ใช่ไปเรียนเพื่อสบายเรียนไปทำงานครับเพื่อทำงานเพื่อรับใช้คนอื่นก็มีอาจารย์คนหนึ่งครับเป็นชาต่างชาติได้มาสอนที่วัดอันนี้ประสบการณ์ตรงครับผมเขาถามนักเรียนว่าคุณทำอะไรบ้างครับเขาก็ถามแต่ละคนแล้วก็มีนักเรียนหลายคนได้บอกว่าเรียนหนังสืออย่างเดียวครับแล้วเขาก็มีนักเรียนบางคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอ๋อครับแล้วอาจารย์ที่สอนท่านก็ได้ตำหนิคนที่เรียนอย่างเดียวว่าคุณเรียนอย่างเดียวคุณขี้เกียจครับเขาให้เหตุผลว่าที่บอกว่าขี้เกียจเนี่ยเพราะว่าเรียนหนังสือเนี่ยเรียนไปเพื่อทำงานครับถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่ทำงานครับกับไอ้คนที่มันเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยครับมันจะได้เปรียบแต่คนที่เรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้เรียนไปเพื่ออะไรครับคือเพราะว่าเรียนจบก็ต้องไปทำงานใช่ครับถ้าคุณทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้ประสบการณ์ใช่ได้สองประสบเป้าหมายของการศึกษาครับผมพระอาจารย์วินัยครับมองการศึกษาในสังคมไทยปัจจุบันและก็ในสังคมสงฆ์ของเราเป็น